น้ำมาส่งครับตอนนี้อ๋อน้ำมากี่แพ็คครับหลวงพี่อันนี้100แพ็ค100แพ็คของร้านข้าวต้มลักเฮงร้านข้าวต้มลักเฮงตั้งอยู่ที่เขาใหญ่เขาใหญ่ต้มลักเฮงเขาใหญ่ข้าวต้มเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่ารูปนี้จะเป็นรูปเป็นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าหมดรูปนี้ก็คือหมดแล้วหนูทำรายงานให้ท่านคณะบดีเพื่อจะไปเบิกเงินเพิ่มเพราะว่าต้องจ่ายค่าดอกไม้ค่ะร้านข้าวต้มหลักเพลงนะอ๋อร้านข้าวต้มหลักเพลงนะฮะร้านข้าวต้มหลักเพลงเขาใหญ่ครับผมโอ้ใช่ร้านข้าวต้มหลักเพลงคุณค่าสาธุช่วยช้าช่วยป่าไม่กล้าทำรายงานครับก็เป็นการส่งน้ำนะครับวันนี้เราจะนำน้ำไปมอบให้กับเจ้าที่ป่าไม้นะครับโหสวัสดีค่ะครับพี่ลิมสวัสดีครับผมโหใครเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปมอบน้ำจากกับ FC ของพ่อพายเอกชัยครับผมแพ็กทีมกันพี่มานาโอ้ฮะเราจะใช้กลุ่มผิวครับค่ะน้ำหน้าครับผมครับผมมีข่าวแก้ยังไงครับหลวงพี่ครับผมหลวงปู่ให้หลวงปู่ให้หลวงปู่ให้นะครับลูกกระดูกหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมอายุครบ100ปีวัดห้วยด้วนตำบลฐานทหารฐานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อ๋อหลวงพ่อพัดที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวหลวงปู่ท่านเพิ่งไปมาไงอ๋อท่านแจกเมื่อกี้เอาแก่กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยเนาะแจกลูกถามยำถามลูกนี้แจกระใบครับผมอ๋อเป็นแบรนด์ของหลักเฮงข้าวต้มร้านข้าวต้มแหละนะหลักเฮงแบรนด์นี้เลยโอ้ดีครับร้านอยู่แถวไหนคะอยู่ตรงถนนพารารัตถนนพารารัตเลยต้อมบันไดไปขวามือเห็นไหมโอ้ถ้าเกิดเดี๋ยวน้ำจะมาอีกเดี๋ยวน้ำจะมาอีกแล้วทำไมไม่ไปลงที่หน้าด่านเลยของพี่นะรถกระบะไม่เคยคิดจะยกใส่รถยนต์ไปเลยรถผมไปได้ต้องวิ่ง2เที่ยวนะเที่ยวรอเดี๋ยวให้พี่เสียสินเองก่อนไม่รู้ครับผมเพราะว่าคันหนึ่งได้ประมาณ100แพ็คโอเคร้อยพ่อใหญ่สิมาช่วยด้วยครับหลวงพี่ครับมีข้าวสารอาหารแห้งใช่เดี๋ยวนี่เป็นพวกปลากระป๋องปลากระป๋องนี่เป็นพวกข้าวสารนี่อาจจะเป็นพวก มาม่าน้ำหนาเจ้าที่ปลากระป๋องเจ้าที่ป้องกันไฟป่าครับผมครับหลวงพี่ถามถึงความรู้สึกหน่อยเท่าที่ผมทราบข่าวตอนนี้หลวงพี่ก็บริจาคน้ำมาให้กับเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยรอบนี้น่าจะเป็นครั้งที่4ครับผมหลวงพี่ยังไงครับถึงอยากจะนำน้ำไปมอบทั้งที่ในบริเวณเนี้ยผมก็มองยังไม่มีใครนะในพื้นที่เนี้ยนะที่ไปมอบน้ำให้กับ ในลักษณะเราเป็นคนพื้นที่ถึงอ๋อเป็นคนพื้นที่เราอยู่เขาใหญ่คุกคีสัมผัสกันครับก็เลยรู้การไปอยู่ของเขาก็เลยอยากแล้วอยากมีน้องอีกคนหนึ่งไปมาหากันตลอดเนี่ยอ๋อเจ้าที่ป่าไม้ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยเห็นความเป็นอยู่ว่าเอออะไรยังไงคือในส่วนตัวน้ำเขาแบบเหมือนแบบยังไงถือว่าเป็นสำคัญเหมือนกันนะผม
น้ำมาม่าปลากระป๋องครับผมชุดเดินป่าลาดตระเวนไงโอ้ปลากระป๋องเลยเขาเดินป่าลาดตระเวนลาดตระเวนพื้นที่แล้วก็ดูพื้นที่ป่าอยู่ดูแลพื้นที่ป่าอยู่สัมผัสพูดคุยกับเจ้าที่ป่าไม้นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องการแบบนั้นเขาเป็นพวกมาม่าปลากระป๋องก็ดีโอ้เราก็เลยพยายามหาได้เท่าที่หาครับผมที่เขาจะร่วมทำบุญกับเราก็คือบอกบุญให้กับญาติโยมให้กับลูกศิษย์ลูกหาไปอีกรอบนึงโอ้เอ้าหลวงพี่ครับอันนี้ครับผมเห็นป้ายแล้วเปิดนะฮะอันนี้เป็นครับผมกิจกรรมวัดทานุชุมพรคลองเดือตั้งแต่ปี63โอ้ตั้งแต่ปี63มาเลยเนี่ยปีนี้ปี6ถึงปี66เนาะนี่ครับผมที่ไปมอบช่วยน้ำท่วมอันนี้น้ำท่วมน้ำท่วมที่ไหนครับหลวงพี่ที่อุบลราชธานีไปอุบลมอบของให้มูลนิธิของบินบริลิตไงอ๋ออันนี้ใครครับเชียงเดียงนี่บินบริลิตจ้ะเอ้าเหรอใช่ตอนที่ไปโอ้ปีน้ำท่วมที่อุบลหลวงพี่ก็ลงไปไปมอบให้กับคุณบินบริลิตเลยใช่ให้เขาไปแขกต่ออีกทีนึงใช่จะเป็นพวกเทียนไขน้ำดื่มข้าวสารอ๋อยารักษาโรคครับผมที่ไปแล้วภาพนี้ก็จะเป็นญาติโยมภาพนี้จะเป็นญาติโยมที่เขามาช่วยมาช่วยร่วมบริจาคอ๋อร่วมอันนี้เป็นญาติโยมที่มาร่วมบริจาคใช่จ้ะอ๋ออันนี้คุ้นๆอ่ะใครเนี่ยคุ้นๆนะคุ้นๆนี่เนี่ยสุนชังอ๋อเหรอฮะใครเสื้อเหลืองนี่ฮะน่าคุ้นๆมากเลยเนี่ยเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างด้าวหรือเปล่าคุณเออน่าเป็นคนต่างด้าวน่าเป็นคนกัมพูชาผมดูแล้วใครเนี่ยโอ้มันคนต่างด้าวไหมโอ้เหมือนฮะเหมือนคนกัมพูชาใช่ใช่อ้วนๆหน่อยนึงที่แรกผมคิดว่าเป็นผมเป็นคนนี้เนี่ยไม่ใช่เนาะผมโอ้คนนี้นะเชียงเหลียงแล้วก็ศูนย์ช้างภาพเก่าๆเป็นไงโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยเอ้าแล้วอันนี้ที่ไหนครับเนี่ยคุ้นๆนะเนี่ยป่าอ้อยของญาติโยมญาติโยมที่แถวในหมู่บ้านนี่แหละอ๋อเหรอฮะครั้งแรกเลยที่เอาให้พ่อภัยกระชัยนี่ครั้งแรกเลยภาพครั้งแรกเลยเนี่ยอ๋อนี่แหละครับผมจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือที่ไปครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยหลังจากทราบข่าวว่าพ่อภัยอยู่ที่แก่งคอยใช่ก็ได้ช่วยกันนำตัดอ้อยใช่ไหมคือตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นต้นกล้วยอ๋อตัดอ้อยแล้วก็ตัดต้นกล้วยจ้ะนี่ครั้งแรกเลยนี่โอ้นะฮะครั้งแรกเลยที่นำน้ำนำอาหารพ่อพายเนาะเพราะว่าจะเป็นกล้วยเป็นอ้อยไปให้นะครับโอ้หลวงพี่บันทึกไว้หมดอ่ะนะฮะใช่อันนี้ตอนที่นี่คนเยอะๆเนี่ยนะนี่เป็นทีมคณะของพระทั้งหมดจ้ะอ๋อเหรอฮะที่ไปนี่แหละฮะใช่จ้ะครั้งแรกๆเลยนะครั้งแรกเลยป๊าดโหโอ้แล้วก็มีหลายภาพครับผมนี่ฮะแสดงว่าทำเป็นกิจกรรมของวัดตั้งแต่ปี63ถึงปี2566เนาะแต่ที่ไปศูนย์ช้างนี่ศูนย์ช้างนี่ไปประมาณปีต้นปี66ครับผมรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่ป๊าดเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะใช่อันนี้ภาพถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นริมรั้วตรงฝั่งด้านนู้นนั่นนี่ใช่มั้ยตรงที่ตานอนตรงที่ตานอนโอ้ที่ตานอนนี่ฮะนี่เป็นกิจกรรมของวัดยังไงดีนี่ภาพภาพกิจกรรมเมื่อก่อนเป็นไงครับผมอาบน้ำพ่อพายรวมกันใช่ไหมโอ้นี่ไงฮะนี่คืออาบน้ำพ่อพายเนาะใช่จ้ะอ๋อแล้วนี่โรงทานเหรอครับใช่จ้ะโรงทานนี่ชุดแรกที่ไปที่ไปทำในศูนย์ช้างโอ้ปิดกิจกรรมครั้งแรกเลยทำโรงทานโอ้หน้าคุ้นคุ้นใครเนี่ยโอ้ท่านประธานของเรานี่เองท่านประธานท่านประธานโอ้ท่านประธานท่านประธานก็มาเป็นคนรับมอบน้ำช่วงแรกใช่จ้ะแล้วอันนี้กล้วยไปไหนครับเนี่ยไปที่ศูนย์ช้างพ่อพายเลยจ้ะโอ้มีกล้วยป้ามีขนุนโอ้นะน้ำดอกน้ำดื่ม นี่ฮะเป็นภาพกิจกรรมตั้งแต่ปี25602563ถึง2566เนาะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นอ๋อนี่อีกชุดนึงนี่ชุดนึงสรุปกิจกรรมปี2563ถึงว่า2566ก็เป็นชุดเดียวกันก็รวมในภาพรวมครับผมเป็นภาพรวมนะฮะที่ไปมีเนี่ยเห็นไหมครับผมเตรียมไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีสบู่ยาสีฟันเนาะใช่แป้งสีฟันใช่จ้ะแป๊บซักผ้าจ้ะโอ้กล้วยอ้อยมะพร้าวเฮ้ยครับผมอย่างนี้เห็นไหมครับผมนี่
จะใส่ไปยังงี้โอ้โอ้แต่ก่อนท่านประธานนี่ท่านประธานนั้นใช่ท่านประธานมีรูปภาพอันนี้คือเจ้าอาวาสนะหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่นะพระครูอุทุมพรครุนาธานนะครับโอ้โหภาคกิจกรรมนี่ของวัดอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่ครับผมกล้วยมะพร้าวอ้อยนะครับผมเป็นพวกอาหารพวกมะเขือพวกผักนะมะเขือกับผักใช่ผักกวางตุ้งผักคะน้าพวกผักบุ้งใช่ไหมพ่อพายชอบไหมครับอันนี้เอาให้พวกควานอ๋อ oh. พวกควานและคนที่อยู่ดูแลอ oh. ๋อฮะเออเออเอาให้ควานเนาะใช่เออเออเอออันนี้เป็นพวกอาหารของพวกไอ้ต้มแซ่บอ๋อ oh. ให้หมาน้อยก็ได้ด้วยใช่เออเห็นไหมเราที่ไปกันนะหัวอาหารนี่อาหารเม็ดอาหารเม็ดปาดโถแล้วก็ตู้ยาที่ไปติดตั้งนี่ครับผมตู้ยานะโอ้เอาตู้ยาเป็นยาสามัญประจำบ้านใช่เออยาพารายาทำใจเนาะแล้วก็ยาหลายยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านเอาไว้นั่งเรือที่อุบลที่ไปช่วยน้ำโอ้อันนี้คือตอนที่นั่งเรือน้ำท่วมปีนั้นใช่ไหมหลวงพี่ปลาที่เป็นข่าวดังๆอะนะใช่หลวงพี่ก็ลงพื้นที่เลยปานทะเลเนาะปลาหนักขาวนี่ไปที่วัดดิไม่น่าเชื่อท่วมขนาดนี้ใช่ไหมครับผมท่วมอยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะปีนั้นน่ะเออที่อุบลน่ะไปแจกเทียนไขอ๋อไปแจกเทียนไขเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีต้องใช้เชิญต้องใช้ตะเกียงเออถือว่าหลวงพี่ก็ทำกิจกรรมมาอย่างยาวนานขึ้นเหนือร่องใต้ตรงไหนที่มีความช่วยเหลือทำเลยครับหลวงพี่ถ้ามีคนแจ้งความจำนงอยากจะขอสปอนเซอร์ขอน้ำดื่มมาทางหลวงพี่รับไหมฮะต้องดูเป็นเคสหรือว่ายังไงฮะถ้าเขามีความจำเป็นบอกว่าเออนั่นก็รับอยู่เหมือนกันต้องดูเป็นเคสว่าเราจะไปแบบไหนคือน้ำดื่มที่เขาต้องการเอาไปใช้ยังไงต้องดูอย่างนี้ไหมใช่จ้ะว่าเขามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในงานของส่วนรวมของส่วนรวมแต่ถ้าเป็นส่วนตัวไม่ให้ใช่ไหม ไม่ให้ต้องเป็นงานแบบว่าภาพรวมเป็นงานกิจกรรมแบบนี้ครับผมก็คือในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ทำเกี่ยวกับสังคมเนาะถ้ามีความจำนงเอ้ยต้องการการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบางทีถ้าเราไปแต่ละที่เราจะเก็บภาพไว้ไงเก็บภาพไว้ญาติโยมที่มีญาติโยมคนใจบุญทั้งหลายที่เขามาร่วมสมทบกันพอเห็นกิจกรรมเขาอยากไปไม่มีโอกาสบางทีก็ฝากของสิ่งของไปมอบให้เหมือนเราเป็นตัวแทนครับผมเราเป็นตัวแทนนี้ครับผมเยอะเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายไปรอบหนึ่งเดี๋ยวรอน้ำอีกชุดหนึ่งกำลังมาโอ้วันนี้ที่เราจะไปแจกน้ำไปบริจาคน้ำที่เขาใหญ่นี่นะครับก็น้ำทั้งหมดกี่แพ็คครับประมาณ200แพ็ค200แพ็คพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและข้าวสารมาม่าปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องนะครับก็ประมาณบ่ายโมงนะครับเอาไปมอบ200แพ็คปาดถือว่าน้ำเยอะมากนะนี่คือพลังน้ำใจของวัดทานอุทุมพรนะครับวัดคลองเรือเนาะแล้วก็หลวงพ่อใหญ่แล้วก็หลวงพี่จ้อยนะครับแล้วก็ทีม FC พ่อพายวันนี้มี FC พ่อพายมาร่วมด้วยมี FC พ่อพายด้วยจ้ะมีใครมาบ้างครับ FC พ่อพายมีจะมีหลายท่านหลายคนอยู่กันครับกำลังนั่งเตรียมตัวกันอยู่มาร่วมน้ำด้วยนะครับมาร่วมบริจาคน้ำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆของทางวัดแล้วก็ทำเพื่อสังคมจริงๆเนาะแล้วก็ขออนุโมธนาบุญนะครับกับทางวัดนะแล้วก็กับผู้ที่บริจาคนะครับน้ำดื่มมาเนาะนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับท่านให้กลับไปเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับคืนไปทนัดนะครับได้บุญได้กุศลได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับเพราะว่าท่านก็ให้สังคมมาเนาะแล้วก็ได้ทำบุญมาโดยให้ทาง
วัดคลองเดือนะครับหลวงพี่ต้อยนะได้เอาไปบริจาคนะครับเอาไปให้กับผู้ที่ต้องการเอาไปดื่มกินนะครับในงานสังคมต่างๆนะครับล่าสุดนี้ก็จะไปที่บริจาคให้กับเจ้าที่ป่าไม้นะเขาใหญ่นะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับที่วัดฐานอุทุมพรฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube มานาสตอรี่ครับบรรยากาศล่าสุดวันนี้สวัสดีครับมาอีกหนึ่งคันรถครับน้ำเริ่มทยอยมาแล้วพ่อเข้าไปลึกไหมฮะอ๋อสุดเดี๋ยวรอรอบนี้กี่แพ็คครับพี่45แพ็คครับ45แพ็คเนาะครับผมฟังนะครับผมได้ๆเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วผมโทรกี่ก็ได้ก็ตอนนี้น่าจะร่วม200แพ็คก็มีกองนึงอยู่ด้านโน้นนะครับแล้วก็อีกกองนึงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะครับผมโอเคที่เพิ่งมาส่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการขนน้ำเพื่อจัดเตรียมนะครับไปให้กับเจ้าที่ป่าไม้นะครับวันนี้เราจะไปส่งมอบที่หน้าด่านนะครับทางขึ้นเขาใหญ่นะครับให้กับเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่อุทยานครับร้านถูกดีต้นคลองเดือฮะร้านถูกดีถูกดีใช่ๆเราไปซื้อร้านนี้ประจำนะฮะถูกดีนะฮะต้นคลองเดือนะครับเพราะว่าผมไปครั้งที่แล้วผมเห็นแม่เขาประจำผมว่าเจ้าของร้านไม่อยู่พี่เขาบอกว่าผมนี่เจ้าของร้านแม่มาแทนเป็นธุระนะเออประมาณนั้นมาร่วมน้ำกับเราด้วยนะฮะพอแล้วสุดครับ1คันรถนะครับเอ้านี่ครับช่วยกันขนลงคนละไม้คนละมือต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันคือทางผ่านพอดีอย่าปีนไม่เสร็จพอผมช่วงบ่ายส่วนด้านนี้ก็จะเป็นป้ายจะใช้ป้ายผืนใหญ่ป้ายผืนนี้ใช่ไหมครับหลวงพี่ที่ยาวไปอ๋อผืนนี้เลยเนาะโอ้ใหญ่มากเลยทานอุทุมพรคลองเดือวัดทานอุทุมพรคลองเดือตำบลหมูสีอ๋อมีรูปหลวงพ่อใหญ่แล้วก็รูปพ่อพายเอกชัยนะครับอยู่แบบมุมด้านนี้ตรงกลางก็จะเป็นท่านประธานรับมอบน้ำโอ้ท่านประธานเนาะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของวัดนะครับร่วมประจักษ์น้ำในที่ต่างๆนะครับโอเคนี่ฮะป้ายหุ่นใหญ่เลย